ตามประเด็นเรื่องกรณีบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผบ.ตร.ที่สุดแล้วเนี่ยต้องให้ถูกจากออกราชการหรือไม่แล้วในยะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวรอให้เสด็จน้ำจะได้มีประเด็นที่ได้มาวิเคราะห์กันเรื่องนี้เพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ยอมแน่นอนนะครับงานนี้โอ้โหถ้าถึงขั้นให้ออกจากราชการอนาคตทางข้าราชการตำรวจของบิ๊กโจ๊กนะครับอันนี้ถือว่าต้องสะดุดหยุดลงเพียงเท่านี้หรือไม่อย่างไรเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อยาวๆนะครับเรื่องนี้แต่เรื่องของครม.นะครับวิ่งกันวุ่นฝุ่นตลบนะตอนแรกเหมือนว่าจะนิ่งแล้ววิ่งกันฝุ่นตลบถึงขั้นนะมีการโอ้โหไปบ้านนั้นไปบ้านนี้ใช้พลังพาวเวอร์คนนั้นคนนี้นะครับที่สุดยังเคาะแบบไม่ลงตัวนะฮะเอาละแต่มันยังเหลือห่วงเวลาอย่างน้อยอีกสัก2สัปดาห์เพราะเป็นที่คาดการณ์นะครับว่าเดี๋ยวท่านนายกก็จะมีการเชิญพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมนะครับมาร่วมพูดคุยเป็นรายพรรคแล้วก็จะส่งสัญญาณไปพูดคุยกันแนวทางเป็นอย่างไรนั่นคือสเต็ปหนึ่งพอส่งสัญญาณเป็นแนวทางแบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะก็จะให้แต่ละพรรคก็ไปดูว่าสัดส่วนของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็สัปดาห์หน้าวันอังคารหน้าหลายคนก็ต้องจับตามองวันนี้นักข่าวยิงไปโฟกัสอยู่ที่บรรดารัฐมนตรีที่มีชื่อนะครับถูกเนมชื่อว่าต้องปรับไหมต้องเปลี่ยนไหมหรือใครอยู่หรือใครไม่อยู่อย่างไรมีบางคนก็ให้สัมภาษณ์บางคนก็ยอมรับบางคนก็สุดแท้แต่ท่านนายกบางคนก็บอกว่าโหพี่น้องคนอีสานเราต้องการน้ำเราไม่ต้องการหลอกรถไฟมาห่อเหินเดินอากาศแบบนี้เราต้องการน้ำและพรรคเพื่อไทยครวญที่จะได้กระทรวงเกษตรเท่านั้นโอ้โหกลายเป็นเปิดประเด็นอีกเรื่องใหม่เลยนะฮะเหมือนรู้ชะตากรรมว่ายังไงไม่ได้อยู่แน่แล้วทิ้งระเบิดเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องมาติดตามอัปเดตกันเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่ท่านนายกกันก่อนนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะก็ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนักข่าวก็ไปถามเรื่องนโยบายที่คุยกันเรื่องประชุมครม.ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับสาระสำคัญคือท่านนายกในที่ประชุมเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องปรับครม.หรือไม่ลองไปฟังท่านนายกบางช่วงบางตอนนะฮะไม่มีนะครับไม่มีใครถามไม่มีใครเลยนะครับทุกคนก็ทำงานต่อเนื่องก็คงไปที่ท่านเสนอข่าวไปว่าวัคซีนที่ดีสุดคือวัคซีนก็คือการทำงานนั่นเองครับผมเชื่อว่าก็ขอขอบคุณที่ช่วยเสนอข่าวไปนะครับตอนนี้ทุกท่านก็ทำงานอย่างเดียวมุ่งมั่นทำงานอย่างเดียวนะครับไม่มีการพูดคุยเลยครับวันนี้ผมก็คุยกับท่านธรรมนัสเรื่องข้อโพดเรื่องอะไรเลยเรื่องก็ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมานะครับถ้าเกิดเป็นการคุยก็คงเป็นการคุยเป็นการส่วนตัวของบางท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอย่างเดียวครับมีการทำกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ววันนี้นาทีนี้ผมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นนายกรัฐมนตรีครับผมว่าทุกอย่างทุกอย่างมันก็มีโอกาสมันขึ้นอยู่กับเงื่อนงำเวลามากกว่านะครับนักข่าวก็ไม่รีรอนะฮะถามต่ออีกบอกว่าถ้าท่านนายกควบกลาโหมนโยบายต่างๆของรัฐบาลนี่จะขยับได้หรือไม่นะครับท่านนายกก็ตอบกลับเลยนะว่าอย่าท่าดีกว่าอย่าให้เกิดดีกว่าต่างๆแล้วไปปฏิบัติต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายครม.ได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายอย่าพูดถึงถ้าเกิดดีกว่าไม่เกิดเราค่อยว่ากันดีกว่าผมไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องที่เท่าวอลเล็ตมันชัดเจนไปแล้วนะครับเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับยังไม่มีอะไรที่จะส่งไม้ต่อจากใครทั้งสิ้นครับไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเรื่องจริงๆครับอันนี้ต้องไปถามท่านหัวหน้าพรรคนะครับเรื่องของการทำงานกับสภานี่เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญโดยตลอดนะครับเรื่องจะยกเครื่องยังไงหรือจะปรับยังไงเนี่ยในบริบทปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ให้ความสำคัญกับระบบรัฐสภาอยู่แล้วอะไรที่จะสามารถทำให้ขับเคลื่อนการออกกฎหมายระบบตรวจสอบได้เนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับก้าวล่วงแล้วคงไม่ไปพูดอะไรเดี๋ยวก็จะเขากระทบกระเทือนกับคนที่อยู่ปัจจุบันครับอย่าดีกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของผมนะครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโดยสรุปท่านนายกยืนยันยังไม่มีรัฐมนตรีคนไหนถามเรื่องปรับครม.ในที่ประชุมและยังไม่มีการลงในรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการปรับครม.สัปดาห์หน้าจะมีการนัดพรรคร่วมคุยไหมท่านนายกบอกว่าหากคุยก็ต้องคุยเป็นการส่วนตัวกับบางท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานอย่างเดียวส่วนตนจะยังไปนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่นั้นวินาทีนี้ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นนายกส่วนจะมีโอกาสไปคุมกองทัพเองหรือไม่ตนคิดว่าทุกอย่างมันมีโอกาสแต่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนเวลามากกว่าผมฟันธงเลยนะฮะว่าไปแน่นอนนะครับ ชัดเจนท่านนายกจะไปคุมกลาโหมเองนะฮะส่วนคนที่เป็นว่าการอยู่งานนี้ก็ต้องกลับไปพิจารณาดูคำตอบสุดท้ายของนายกเรื่องของการไปจัดการสภากิจการสภาต้องเข้มแข็งพรรคเพื่อไทยต้องเพอร์ฟอร์มมากกว่านี้นะจะเข้มแข็งได้อย่างไรประธานวิปก็ต้องเข้มแข็งจะเข้มแข็งได้อย่างไรบทบาทของสสที่ไปทำหน้าที่เป็นท่านประธานในสภาก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องเอาอยู่วันนี้ต้องยอมรับว่าประธานวันนอท่านอาจจะด้วยอายุท่านมากนะประสบการณ์ท่านก็เต็มเปี่ยมแหละแต่ว่าอายุมากบางทีเอาสถานการณ์เอาฝ่ายค้านไม่อยู่นะก็ต้องรอดูว่าถึงขั้นจะปรับเปลี่ยนตัวประธานสภานะหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามไปดูว่าบุคคลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีนะหลายคนถูกสื่อถามหมดแต่บางท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะครับท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะบอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการปรับครม.เป็นเพียงการคาดเดาของสื่อมวลชนเท่านั้นและนายกยังไม่ได้แสดงท่าทีเรื่องนี้ชัดเจนมีแต่บอกว่าขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานดังนั้นจึงยังไม่มีความชัดเจนเรื่องปรับครม.ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคประชารัฐนะครับในโควต้านั้นถ้ายังจะเปิดขึ้นก็ให้พลังประชารัฐเป็นคนกำหนดตอนนี้ยังไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้กันเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนมีแต่ฟังข่าวทุกคนฟังข่าวหมดนะครับแต่ว่าจริงๆรัฐมนตรีที่คุยกันเราก็คือเราทำงานไม่ได้แคร์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเราทำเต็มที่และทุกหน้าที่ทุกบทบาทที่เราได้รับมอบหมายเราก็ทำงานได้เต็มที่ทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีว่าขณะนี้มองสถานการณ์ยังไงแล้วก็เห็นว่าเข้าที่เข้าทางหรือยังถ้าเข้าที่เข้าทางเราก็ไม่ต้องปรับถ้ารู้สึกว่าปัญหาจะมีจุดไหนที่ไม่ชัดเจนหรือยังไงก็ท่านก็ต้องตัดสินใจทั้งหมดทุกคนก็ยอมรับอยู่แล้วว่าอยู่ที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นตัวหลักนะครับเป็นผู้นำสูงสุดในคณะรัฐบาลท่านก็จะเป็นคนตัดสินใจคืออยู่ที่ท่านนายกตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้ทั้งหมดก็โยนที่ท่านนายกส่วนพรรคร่วมก็ยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ตนเพิ่งกลับมาจากสงกรานต์แหมพี่อ้วนทุกคนก็กลับมาจากสงกรานต์ทั้งนั้นแหละนะไปดูอีกพรรคนึงอันนี้พรรคเพื่อไทยนะฮะไปดูอีกพรรคนึงนะฮะคุณพัชรวาทนะครับหรือว่าบิ๊กบอสพลตํารวจพัชรวาทวงสุวรรณนะครับท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันสั้นๆนะเดี๋ยวลองไปฟังดูว่าท่านตอบนักข่าวเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับสวัสดีค่ะท่านค่ะตอนนี้พรรคพลังประชารัฐมีการส่งสัญญาณเรื่องการปรับครม.มั้ยคะช่วงนี้ก็เรื่องการปรับครม.ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกนะครับในพักมีการคุยกันไหมคะท่านไม่มีไม่มีฮะไม่มีนั่นหมายความว่าในการปรับหมายถึงว่าการปรับครม.นี่ก็ขึ้นกับท่านนายกเป็นคนตัดสินใจครับแต่ในส่วนของพักร่วมอะค่ะคือเราจะใช้โอกาสนี้แบบขยับตำแหน่งปรับอะไรไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยขยับตำแหน่งก็ต้องหมายที่หัวหน้าพักครับอีกตำแหน่งนึงที่เหลือของพลังประชารัฐนี่คือแล้วแต่หัวหน้าพักครับยังไม่ได้คุยกับท่านหัวหน้าพักยังไม่ได้เจอกันครับหัวหน้าพักจะเข้ามาเองไหมคะรอบนี้ต้องถามท่านเองนะผมว่าครับค่ะแล้วของท่านยังมีเงินอยู่ที่เดิมไม่มีปรับเปลี่ยนนะคะท่านยังหัวหน้าพักก็ยังไม่ได้พูดอะไรครับทำงานยังโอเคใช่ไหมคะท่านก็ไม่น่ามีปัญหาตอนนี้ก็เรียบร้อยดีกรณีของคนไทยปรับโดยสรุปนะครับอยู่ที่ท่านนายกในการปรับครม.แต่ถ้าสมมุตินะโควต้าในส่วนของพลังประชารัฐก็อยู่ที่ท่านหัวหน้ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันสาระสำคัญมีเท่านี้นะท่านผู้ชมครับแต่หลายคนก็ไม่เชื่อนะฮะเพราะว่า
เอาละโควต้าของพลังประชารัฐยังเหลือ1ที่นะครับรัฐมนตรีช่วยก็คือคุณผู้กองธรรมนัสวางไว้ที่น่าจะเป็นคุณไผ่ลิกนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้มีความชัดเจนว่าถ้าต้องมีการปรับครม.แล้วต้องมีการเสนอชื่อ1ในบุคคลที่ต้องไป1เก้าอี้ของพลังประชารัฐร้อยธรรมนัสนะเลือกที่จะเสนอใครลองฟังดูครับก็คงยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะเสนอชื่อไผ่ไปนะครับส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านก็อีกเรื่องนึงครับเห็นว่ามีการวางตัวสำรองไว้ด้วยอะค่ะยังไม่ได้คุยกันจะเสนอท่านในวันไหนอะคะท่านยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรคือผมก็ได้ไปหารือกับท่านหัวหน้าพรรคแล้วนะครับก็ต้องรอสัญญาจากท่านนายกยืนยันว่าเราท่านหัวหน้าพรรคยังส่งชื่อไผ่เหมือนเดิมแต่กระบวนการจะติดขัดตรงไหนหากไม่ผ่านหรือว่ามีปัญหาทางด้านข้อกฎหมายก็ท่านหัวหน้าก็คงเตรียมสำรองไว้แล้วนะครับใช่ครับไม่มีครับในส่วนของพลังประชารัฐไม่มีครับมีอาจจะเอารัฐมนตรีช่วยไปช่วยอีกคนไม่มีปัญหาอะไรกันเลยในช่วงที่ผ่านมา7เดือนเนี่ยนะครับก็ทำงานด้วยกันมาดีตลอดนะครับในเรื่องของรัฐมนตรีช่วยจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่อำนาจของท่านนายกท่านจะส่งใครนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพรรคพลังประชารัฐผมทำงานได้ด้วยทุกคนนะครับนัยยะสำคัญนะครับก็คือได้คุยกับท่านหัวหน้าแล้วยืนยันจะส่งรายชื่อคุณไผ่ลิกไปต่อนะครับถ้าเกิดตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านต้องเปลี่ยนอย่างไรก็อยู่ที่ท่านหัวหน้านะครับกระแสข่าวก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะเติมข้อมูลทางด้านพลังประชารัฐให้ได้ติดตามกันต่อว่าที่สุดจะเป็นใครและมีข่าวลือที่วิ่งกันสะพัดเนี่ยสรุปเคาะจบที่ใครถ้าไม่ใช่คุณไผ่ลิกนะครับขณะเดียวกันก็ไปโฟกัสที่กระทรวงเกษตรที่มีก่อนหน้านี้มีกระแสว่าทางด้านร้อยเอกธรรมนัสนะครับอยากจะบริหารจัดการกระทรวงเกษตรโดยให้มีรัฐมนตรีจากพลังประชารัฐเลยเพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำงานร่วมกับพรรคอื่นไม่ได้7เดือนที่ผ่านมาก็ทำงานด้วยกันได้ดีก็จะเพิ่มรัฐมนตรีช่วยของพลังประชารัฐเข้าไปนะฮะจับตามองว่ารัฐมนตรีช่วยที่สังกัดรวมไทยสร้างชาติก็คือคุณอนุชานาคสายหรือรัฐมนตรีช่วยที่สังกัดพรรคเพื่อไทยอย่างคุณชัยยาพรมมาจะยังคงอยู่และจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ท่านผู้ชมดอกจันตรงนี้ไว้นะครับอีกคนนึงที่มีชื่อว่าน่าจะปรับหรือไม่ปรับนะฮะอย่างไรหรือมีชื่อขยับนั่งไปกระทรวงหรือเพิ่มตำแหน่งหรือไม่อย่างไรหนึ่งในนั้นมีชื่อของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านนายกก็ชมเปราะเลยนะฮะหลายภารกิจก็ได้รับคำชมไปลองดูว่าพอพูดถึงเรื่องของการปรับครม.ครั้งนี้ถ้าจะถูกนะฮะไปนั่งรองนายกด้วยควบกับกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะตอบไปอย่างไรครับครับไม่ทราบนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ผมทำงานที่กระทรวงคมนาคมอยู่ผมก็มีความพึงพอใจอยู่แล้วครับคือตอนไปเชียงใหม่นี่ผมคือตอนที่ไปที่เชียงใหม่ก็เป็นการที่เราไปรดน้ำนำหัวผู้ใหญ่ที่เราให้ความเคารพนะครับมีสสประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีโอกาสคุยกันเรื่องงานครับแต่ว่าท่านมีตำแหน่งตอนนี้ก็ไม่ใหม่คือพร้อมที่จะทำงานครับคือผมเชื่ออย่าเพิ่งไปคาดเดาเลยครับเพราะทั้งหมดนี้ก็ผมที่ผมบอกผมอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีงานที่ทำงานเป็นที่พอใจอยู่แล้วครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีกระแสหนักเหมือนกันนะฮะสำหรับรัฐมนตรีพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับว่าจะถูกปรับครม.ในการนี้ด้วยหรือไม่จริงเท็จประการใดนะครับเดี๋ยวไปฟังจากเจ้าตัวก็คือคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลนะครับมีการน่าจะเป็นปกติของทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงว่าจะมีการปรับครม.ก็จะต้องมีความหวั่นไหวเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีก็น่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคค่ะครับพรรคนี้เขาที่สุดเขาก็กลับไปที่นี่เลยนะท่านนายกแล้วก็หัวหน้าพรรคนะครับโดยหลักก็ประมาณนี้แหละฮะจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้จะไปบอกว่ายินดียินร้ายก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่นิ่งๆ นะฮะทางด้านอีกพักร่วมพักหนึ่งนะครับก็คือพักชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิศิลปาอาชาเบื้องต้นก็ตอบบอกว่าเรื่องของการปรับครม.สัดส่วนของพักชาติไทยพัฒนายืนยันว่ายังไม่มีการเชิญไปพูดคุยก็รอโควต้าหนึ่งตำแหน่งก็คือผมนี่แหละนะจะทำอย่างไรทุกวันนี้ก็นั่งว่าการอยู่นะครับก็โดยสรุปพักนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกับพักภูมิใจไทยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีนัยยะอะไรนะฮะไปดูอีกคนหนึ่งซึ่ง
คนนี้พูดไว้ดูเด็ดเผ็ดมันมากก็คือคุณชยาพรหมานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระแสในเรื่องของการปรับครม.และมีรายชื่อของคุณชยาที่จะต้องถูกปรับออกด้วยลองดูว่าตอบคำถามสื่อเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับชื่อก็ผมก็ทราบตามข่าวในส่วนตัวก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะครับแล้วก็คิดว่าใน7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในกรอบในข้อจำกัดที่เราได้รับมอบหมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าเป็นไปตามนโยบายของผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ก็ยืนยันว่าเราเป็นการขับเคลื่อนในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำเพื่อไทยถึงแม้ว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยจะประกอบด้วยรัฐมนตรีจากพรรคต่างๆหลายพรรคก็ตามแต่การทำงานเราไม่มีอุปสรรคนะครับเรื่องข่าวในการปรับเนี่ยก็แล้วแต่นโยบายของผู้ใหญ่ครับมีการส่งสัญญาณมาบ้างก็ไม่มีครับไม่มีครับผมก็ทำหน้าที่ของผมแล้วผมก็มีตารางงานที่ได้วางแผนไว้แล้วแล้วก็ในการขับเคลื่อนนี่นะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนยังขับเคลื่อนตลอดนะมีตารางงานที่วางแผนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนักข่าวถามต่อนะครับบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้อยู่หรือว่าถ้าโดนปรับออกจะเป็นอย่างไรแล้วเป็นนักการเมืองไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหลักห่วงเรื่องเดียวคือเราวางเป้าว่าเราทำงานในการแก้ไขตอบโจทย์ประชาชนได้โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่เราขับเคลื่อนถึงนโยบายที่เราให้ความสำคัญวันนี้งบปี67ออกแล้วงบปี68กำลังพิจารณานะฮะเรื่องอีสานเนี่ยเรื่องน้ำอีสานต้องการเรื่องน้ำเพียงอย่างเดียวผมเป็นผู้แทนมา9สมัยชาวบ้านต้องการรถไฟลอยฟ้าหรือไม่ต้องการรถไฟความเร็วสูงหรือไม่เขาไม่ต้องการเขาต้องการแต่น้ำฉะนั้นเมกะโปรเจกต์ที่ต้องทำในอีสานคือต้องแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งกรมชลประทานโขงชีมูลซึ่งผ่านการศึกษามาแล้วผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ทำมาหมดแล้วลองไปฟังบางช่วงบางตอนฮะถามชาวบ้านบ้านผมเนี่ยผมเป็นผู้แทนมา9สมัยเนี่ยเขาต้องการรถไฟลอยฟ้าไหมไม่รถไฟความเร็วสูงไหมไม่ครับเขาต้องการน้ำเพราะนั้นเมกะโปรเจกต์ที่เราอยากทำในอีสานเนี่ยนั่นก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งกรมชลประทานมีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าโครงการบริหารจัดการน้ำโขงเลยชีมูลโดยระบบแรงโน้มถ่วงงบประมาณมีแล้วผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2563มาแล้วงบประมาณมีแผนงานมีศึกษาผลกระทบแล้วแต่ว่าไม่มีการขับเคลื่อนผมนึกบอกว่าถ้าจะปรับครม.เที่ยวนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรต้องอยู่กับเพื่อไทยโอ้โหคำสุดท้ายนะฮะก็น่าเห็นใจนะครับอยู่มา7เดือนงบประมาณยังไม่ผ่านยังใช้งบไม่ได้นะครับก็ทำได้แค่เพียงงานบริหารราชการในกระทรวงเท่านั้นพอบทที่จะต้องขับเคลื่อนงบประมาณต่อนะครับกับโดนปรับออกย้ำกระทรวงเกษตรต้องอยู่กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแต่ว่าการอยู่พลังประชารัฐนะและมีแนวโน้มว่าจะปรับช่วยหนึ่งเดียวที่เป็นของเพื่อไทยออกซะด้วยนะฮะโอ้โหงานนี้กระทรวงเกษตรนี้ยังแผ่วไม่เลิกนะท่านผู้ชมครับคุณพิชิตเช่นบานเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกว่าจะมีรายชื่อในการปรับเติมนะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เป็นมือกฎหมายวันนี้รองนายกฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีนะฮะยังโบเรื่องนี้ก็อยากจะได้คุณพิชิตเช่นบานมาเติมในเรื่องของฝ่ายกฎหมายที่ผ่านมามีเรื่องของคุณสมบัตินะครับถ้าจำกันได้นะฮะมีประเด็นเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลเรื่องของถุงขนมนะแต่มีกฤษฎีกาได้มีคำวินิจฉัยออกมานะครับในความเห็นในข้อกฎหมายว่าคดีในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลไม่ใช่ความผิดทางคดีอาญานะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับคดีแพ่งฉะนั้นไม่ขัดต่อคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชินบานก็ต้องจับตาดูกันนะว่ารอบนี้กระแสที่แรงๆค้านเมื่อตอนที่เป็นจะตั้งครม.ใหม่เนี่ยนะฮะตอนนี้กระแสมันเริ่มเบาลงมาแล้วกระบวนการชี้แจงของคุณพิชิตก็ชี้แจงได้ไปจนเคลียร์แล้วนะที่สุดจะยอมมีให้คุณพิชิตเข้ามาร่วมครม.เศรษฐา2หรือไม่ก็ต้องจับตานะครับเช่นเดียวกับคนหนึ่งก็คือคุณชูศักดิ์ศิรินินนะครับอันนี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายนะครับเพื่อจะมาเติมเต็มเรื่องนี้แต่ที่สุดคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรตอนนี้อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับถามว่ารัฐบาลขาดมือกฎหมายคุณชูศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจจะใช้งานใช้คนอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าจะให้ไปช่วยงานรัฐบาลก็พร้อมไปใช่หรือไม่อย่าไปใช้คำนั้นเพราะมันยังไม่เกิดนี่คือสิ่งที่ตอบคำถามสื่อมวลชนนะวันนี้เจอที่สภานะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
พียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ